เวลา18:31สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเยี่ยมประสบนิกรและทรงเยี่ยมกองแพทย์หลวงในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562แก่ผู้แทนหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์ผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนการออกหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาตรวจบริการรักษาประสบนิกรตลอดทั้ง4วันซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากโรงพยาบาลต่างๆซึ่งผู้มารับบริการส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคทางพันธุกรรมโรคทางตาและกล้ามเนื้อโดยผู้ป่วยที่มาขอเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์มีความซับซ้อนกว่าพื้นที่อื่นเนื่องจากเชียงใหม่มีพื้นที่กว้างและอยู่ห่างไกลจึงต้องมีความต้องการรักษาแบบพิเศษต้องมีแพทย์ช่วยยืนยันการวินิจฉัยโรคมีแพทย์ร่วมประชุมปรึกษาเพื่อให้การรักษาที่ดีที่สุดโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานค่ารักษาพยาบาลโดยไม่จำกัดจำนวนเงินตามความเหมาะสมเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีชีวิตใกล้เคียงเหมือนปกติให้มากที่สุดและพระราชทานกำลังใจให้ผู้ป่วยหายจากโรคเพื่อเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและเป็นบุคลากรที่ดีต่อสังคมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปในอนาคตโดยในวันนี้ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์6คนจากนั้นทอดพระเนตรโครงการจัดแสดงและจำหน่ายภูมิปัญญาโอท็อปเชิงบูรณาการสืบสานรักษาต่อยอดภาคเหนือณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งจัดแสดงมาตั้งแต่วันที่8ถึง11ธันวาคม2563ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามียอดเงินรวมกว่า2ล้านบาทได้มีช่องทางการตลาดมากขึ้นบางรายเป็นหนี้สินช่วงโรคโควิด-19 ระบาดก็มีรายได้ปลดหนี้สินและใช้จ่ายเป็นทุนค้าขายต่อไปและผู้ที่มาออกร้านต่างรู้สึกปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานพรขอให้เจริญรุ่งเรืองได้รับพระราชทานพระนามาภิไธยและทรงพระอักษรชื่อร้านได้ฉายพระฉายาลักษณ์ตามที่กราบบังคมทูลขอพระราชทานทุกคนต่างชื่นชมในพระราชจริยวัตรที่งดงามมีพระเมตตากลุ่มผู้ทอผ้าขนแกะห้วยหอมจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เล่าว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยพระราชทานพันแกะแก่ชาวห้วยหอมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน2ตัวขณะนี้ขยายพันธุ์เป็น23ตัวและเคยได้รับพระราชทานผ้าฝ้ายเพื่อนำมาทอผสมกับขนแกะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงมีพระราชสาวนีให้จัดส่งผ้าฝ้ายพระราชทานแก่กลุ่มผู้ทอผ้าขนแกะห้วยหอมต่อไปโดยกลุ่มได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการทอผ้าขนแกะห้วยหอมด้วยผู้ประกอบการผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าชาวเขาต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ฉลองพระองค์ผ้าไทยส่งผลให้ประชาชนสนใจตามหาซื้อผ้าไทยผ้าไทยจึงมีราคาดีขึ้นและยังรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จัดแสดงผลการดำเนินงานอาทิการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้เป็นสินค้าโอท็อปเช่นเครื่องหนังผ้าทอหมูกรอบการแก้ปัญหาความยากจนโดยมีเป้าหมายให้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ5เป็นต้นส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านพัฒนาการจักสานโดยช่วยออกแบบลายเพิ่มให้ทันสมัยช่วยลดต้นทุนการผลิตและการแปรรูปขิงสมุนไพรปลอดภัยครบวงจรตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อให้ครัวเรือนในจังหวัดลำปางสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง